ดีครับผมชื่อนายธนินทร์ไทยประกอบนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาท่าพยับจังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงผมจะมาเสนอโครงงานเรื่องเครื่องตรวจฝาขวดในรายวิชาโปรแกรมไมเบิร์ดคอนเทนเนอร์ไปดูกันครับส่วนตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมที่ใช้กับลานจำลองเครื่องตรวจฝาขวดนะครับโดยขั้นแรกครับเมื่อขวดเข้ามานะครับขวดจะเจอกับตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์นี้เหมือนทำหน้าที่เป็นตัวนับขวดที่เข้ามานะครับและนี่เป็นหน้าจอของอมรอนโดยบรรทัดแรกจะเป็นตัวนับขวดเข้ามาจากนั้นขวดจะไหลมาเรื่อยจนมาถึงหัวจ่ายน้ำถ้าหัวจ่ายน้ำมีปัญหาหลอดที่อยู่ข้างๆจะติดแสดงว่าหัวจ่ายน้ำทำงานผิดปกติหรือน้ำฉีดออกซ้ายออกขวาถ้าน้ำไม่ถึงระดับหรือต่ำกว่าที่กำหนดหรือว่าเกินกว่าหลอดไฟหลอดที่สองจะติดแสดงสถานะการทำงานคือแยกขวดที่เสียออกจากรางดีแต่ถ้าขวดดีก็จะไหลไปเรื่อยๆและผ่านขั้นตอนการบรรจุน้ำและปิดฝาขวดขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจเช็คฝาขวดว่าปิดสนิทหรือยังถ้าเซ็นเซอร์ตรวจฝาขวดแล้วเจอขวดไม่ผ่านหรือผิดปกติหลอดไฟก็จะแสดงฐานะการแยกขวดขวดที่เสียจะออกจากรางดีถ้าฝาปิดสนิทขวดก็จะไหลไปต่อในขั้นตอนต่อไปแต่ถ้ามีขวดเสียเกินจำนวนที่กำหนดหลอดไฟทั้งสองหลอดก็จะติดเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเครื่องทำงานผิดปกติรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหรือตรวจเช็คเครื่องจากต่อไปผมขอจบการรายงานเพียงนี้นะครับ